ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มีระดาค่ะแล้วก็โฟกัสค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีอย่างมากเรา3คนมาพร้อมใจกันที่จะมาจัดรายการนะคะเพราะอะไรรู้มั้ยคะผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราก็สุดพิเศษจริงๆค่ะเล็กซี่เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาเจอน้องเขาโดยเฉพาะเลยค่ะเขาเป็นนางแบบระดับโลกแน่นอนเป็นนางแบบระดับโลกที่ชีวิตเปลี่ยนคือก่อนหน้านี้เราได้มีการเคยดูสตอรี่ของนางคือเด็กนะไม่มีความสวยเลยอ่ะจริงๆเด็กเขาบอกว่าโดนเพื่อนล้อคือสมัยก่อนนะคุณแม่ในยุคก่อนๆเนี่ยนะเขาก็จะมองว่าคนสวยต้องขาวต้องสูงต้องโด่งอะไรแบบนี้แต่เธอคนนี้นี่นะคะหน้าตาแบบโดนดูถูกตั้งแต่เด็กๆเธอเป็นสาวจังหวัดอุดรธานีก็นี่ไงตอนนี้คือลุคอินเตอร์ไปอินเตอร์ไปแล้วไงตอนนี้ลุคอินเตอร์แต่ว่าสมัยก่อนไปอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเนี่ยนะหลายคนก็ดูถูกเธอชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคนะเกิดมามีหน้าตาที่โดนล้อว่าคืออาวุธคือเธออาจจะไม่ใช่สาวผิวขาวนี่ตอนเด็กๆไม่ใช่สาวผิวขาวไม่ใช่สาวหมวยแบบพิมพ์นิยมออกเบ้าหน้าจะเป็นแบบเหลี่ยมๆดูตอนเด็กดีเห็นนะไม่คิดว่าเธอจะกลายเป็นนางแบบระดับโลกได้อ่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าไอ้หน้าตาบ้านนอกของฉันเนี่ยแหละไอ้หน้าตาไม่แพงของฉันเนี่ยแหละไอ้โดนมองแรงอย่าคิดฝันเกินตัวเนี่ยแหละใครจะไปรู้ว่าปัจจุบันนี้กลายมาเป็นนางแบบระดับโลกแล้วเป็นนางแบบที่ได้ร่วมงานกับโฆษณาน้ำหอมชื่อดังที่มีเดวิดเบ็คแฮมร่วมงานด้วยจ้าคือใครจะรู้คะกับคนหนึ่งที่ถูกดูถูกเหยียดหยามมาตลอดแล้วก็คือเป็นปมของน้องเขาแหละว่าถูกด่าถูกประณามนะคะแต่สุดท้ายค่ะเธอตามความฝันของตัวเองนะคะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าสาวไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะนั่นคือสาวผู้นี้นั่นคือน้องโอปอร์นั่นเองนะคะคนชื่อโอปอร์เนี่ยมักจะสีผิวประมาณนี้เหรอใช่ไม่ไม่แล้วเลยไหมหน้านางดูเป็นโทนอินเตอร์มากอ่ะจริงเห็นโอปอร์แล้วนึกถึงยุ้ยรจนาใช่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างที่บอกว่าความสวยบางทีไม่ต้องไปเป็นแบบฉบับว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าหน้าตาอย่างฉันเนี่ยแหละโกอินเตอร์ระดับโลกฝรั่งเศสแล้วมองว่าสวยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะนั่งพูดคุยกับเราแต่ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปกับหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel Twitter Application ถ้าเป็นว่ากล่องลูกกุฎทีวีก็ได้สะดวกช่องทางไหนเอาเลือกกันได้เลยตรงนี้เลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณนะจ๊ะนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงการส่งข้อความมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราได้เลยนะเพราะว่ารายการของเราค่ะจัดกันสดๆนะฮะอินเตอร์แอคทีฟคุณผู้ชมสามารถพูดคุยผ่านเราได้เลยนะฮะสงสัยอะไรอยากจะรู้อะไรหรือคุณผู้ชมมีความฝันเหมือนนางแบบที่จะพูดคุยกับเราในรายการเนี่ยก็ส่งคำถามส่งข้อความส่งกำลังใจมาได้เลยนะฮะรวมไปถึงค่ะอีกนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าแขกรับเชิญอีกหลายท่านเนี่ยรอเราอยู่เหมือนกันเพราะแขกรับเชิญบางคนตอนนี้ทีมงานนะฮะมีการดีลข้ามเดือนกันแล้วตอนนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเกือบจะยาวถึงสิ้นปีแล้วด้วยนะฮะแต่ละคนต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ดังจริงคุณไม่ได้ออกรายการคนดังขอโชว์ของเราอย่างแน่นอนนะฮะถ้าคุณไม่มีกระแสจริงคุณจะไม่ได้มาพูดคุยกับเรา3คนเพราะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหออกจากรายการเราไปปุ๊บหรือสัมภาษณ์จากรายการคนดังของเราไปเสร็จเขาดังเป็นทวีคูณแน่นอนอันนี้จริงเพราะจริงแล้วของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนดังทางสายธุรกิจสายอาชีพหรือแม้แต่ร้านอาหารดังหรือแม้แต่คนดังในโซเชียลนะคะเราจะหยิบยกคุณขึ้นมานะคะพร้อมกับสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยเพราะว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันถูกต้องแต่ย้ำว่าทุกคนจะต้องมีกระแสทุกคนต้องดังเพราะนี่คือรายการคนดังขอโชว์อ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังนะคะที่อุ้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นไอดอลกับน้องๆหลายคนถ้าตอนเด็กคุณโดนล้อว่าคุณเป็นลูกเป็ดขี้เหร่คุณไม่สวยคุณหน้าไม่ม้วนคุณไม่ขาวติดตามรับชมในวันนี้ความสวยเนี่ยมันจะต้องมีเวฟของตัวเองถูกต้องความสวยในแบบของเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะกับโอปอล์พิไลวันพิมพูลาดเธอคนนี้ได้ร่วมงานโฆษณาน้ำหอมชื่อดังระดับโลกจากสาวอีสานหน้าตาธรรมดาแต่วันนี้โกอินเตอร์แล้วจ้าช่วงหน้าเลกหน้าเจอกันค่ะเรียนแบบกันดีกว่าแกเคยดูหนังเรื่องไททานิคปะวะหนังมันโรแมนติกเนาะแต่ในชีวิตจริงอะใครมันจะมายอมตายแบบนี้วะแก
แล้วถ้าแกเป็นโรสอ่ะแกจะอยู่ยังไงอ่ะคนรักของแกเขาก็ตายไปแล้วแถมต้องอยู่กับการโดนประณามว่าแกขโมยชีวิตคนอื่นมาอีกลองตายดูไหมว่าขนาดนั้นเลยวะแกลองคิดดูดิว่าแบบโลกนี้แม่งอยู่มาเป็นแสนปีแล้วแบบสวยมากอะแล้วแบบอยู่มาพอแม่งมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแม่งเป็นแบบเหมือนปรสิตของโลกอะแกแล้วก็อย่าลืมนะเว้ยว่าตัวแกเองแม่งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะแล้วแบบแกอยู่อย่างเงี้ยแกทำประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างวะตัวแกมีอะไรดีบ้างวะผอมก็ผอมขาก็โก่งหัวก็ล้านนมก็เล็กจักรแลก็เหม็นเปรี้ยวฉันว่ามันน่าจะดีนะถ้าแกตายอ่ะถ้าแกตายอ่ะร่างกายแกก็กลายเป็นปุ๋ยไงทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตอ่ะแล้วโลกใบนี้แม่งจะกลับมาสวยขึ้นเว้ยใช่เหรอไม่เอาเฮ้ยมันมีวิธีตั้งเยอะที่ทำให้เขาไม่รู้แกว่าแกฆ่าตัวตายอ่ะแกอาจจะทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุก็ได้เช่นแบบแกอาจจะขับรถไปชนอะไรอย่างเงี้ยลองนี่ไหมอุปกรณ์พื้นฐานแป๊บเดียวเล่นไหลหมดตัวตายสวยๆไม่เอาไม่เอาหรอเดี๋ยวหรือว่าลองนี่ไหมตายอย่างไทยไทยพ่องดิเงาเก็บโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วรุ่นฝังอาคมไว้จะสะกดวิญญาณเราไม่ออกไปไหนได้อีกสนใจไหมไม่เอาอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้บิวขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เล่นแล้วนะอะไรเอาได้ละรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมึงต้องตายเท่านั้นเข้าใจป่ะมึงตายไปเลยกูอยากเห็นมึงตายมึงเข้าใจไหมความตายเท่านั้นน่ะที่ดีที่สุดไม่ต้องรออะไรแล้วเอาซะทีเถอะเหี้ยเอ้ยแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะมึงต้องตายเท่านั้นพอได้แล้วไม่ใช่กูกูไม่เชื่อมึงอีกต่อไปแล้วไม่ใช่วิธีของกูกูไม่ได้คิดแบบนี้กูไม่ได้อยากตายออกไปจากชีวิตกูมึงลากพ้นกองหัวกูได้
มุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครระดับโลกค่ะน้องโอปอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราชอบหน้านางมากเลยอ่ะพี่นางเดินมาหน้ากล้องแล้วแบบว่าอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมันได้อ่ะเขาเรียกว่าส่งพลังนะคะขอต้อนรับค่ะผู้ชมขาทางการแสดงขอโชว์ของเรานะคะต้อนรับนางแบบระดับโลกน้องโอปอพิไลวันพิมพูลาดนั่นเองค่ะก็ต้อนรับสู่รายการของเราอย่างคุณดีมากขออนุญาตถามก่อนดีกว่าสูงอย่างนี้แต่เด็กเลยไหมคะเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนป .6 ก็สูงประมาณ163โอ้โหถือว่าสูงมากนะคะคุณขาแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเห็นสวยๆแบบนี้นะคะเธอเคยถ่ายแบบเธอเคยทำงานโกอินเตอร์มาหลากหลายงานแล้วด้วยผลงานแต่ละผลงานมีอะไรบ้างคะน้องโอปอก็ถ้าเป็นผลงานหลักๆก็คือเป็นน้ำหอมค่ะของเดวิดแบ็คแฮมค่ะนี่คือเป็นแบรนด์ของคุณเดวิดแบ็คแฮมค่ะใช่ค่ะนี่เป็นผลงานชิโบแดงที่แจ้งเกิดเลยค่ะที่แจ้งเกิดเลยก็จะเป็นผลงานของเป็นสาวไทยคนเดียวที่ได้ก็ในวันนั้นคือเอเชียจะมีแค่คนเดียวค่ะที่ว่าถ่ายเนี่ยค่ะคือตามอ๋อเป็นสาวเอเชียคนเดียวใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะจับเราแบบไปถักเปียบางคนไม่เข้าใจบางคนคิดว่าไม่ใช่คนไทยอ่ะพี่พอคิดว่าคนไทยนี่ไงนี่ไงเป็นคนไทยเลยใช่ไหมนกชันด้วยอ่ะนิวยอร์กเกอร์อะไรประมาณนี้เหมือนแบบโอ้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกับน้องโอปอดีกว่านะคะว่าจากเด็กสาวบ้านนาสู่นางแบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้อย่างไรนั่นเองค่ะนะขออนุญาตถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดอุดรจะบอกแล้วแน่อุดรท่านี่นะก็ได้นิดหน่อยโอ้ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่านะฮะตอนนี้ค่ะคุณกำลังชมนะฮะรายการของเราค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 หลังจากนั้นกดแชร์แล้วส่งคำถามมาพูดคุยได้เลยน้องอปอขาโทรศัพท์มือถืออยู่ไหนคะสามารถกดแชร์ตอนนี้ได้เลยคุณแม่ครับพี่ปืนแชร์ได้นะคะแชร์ด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้วันนี้ค่ะถือว่ารายการของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากนางแบบระดับโลกนะฮะที่จะมาร่วมพูดคุยเธอคนนี้ค่ะเคยถูกประณามเคยถูกหยามเหยียดบอกว่าเป็นอีดำ เป็นอีไม่สวยอีเกียดตะปาดนะฮะรวมไปถึงค่ะคำด่าที่ถูกเหยียดหยามเยอะมากๆคือคำด่าไหนบ้างคะก็อะไรนะหน้าเหลี่ยมนี่แหละหน้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมมีสีหน้าเลยว่ะมีดังปี๊บอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดั้งแหมบอะไรเงี้ยค่ะโดนคือจริงๆแล้วหน้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนมีสไตล์ตั้งแต่เด็กใบรุ่นตั้งแต่เด็กเลยแต่เขาคนหนึ่งเขาไม่รู้ไงเพราะว่าถ้าช่วงชีวิตตอนเด็กเวลาที่คนที่มีหน้าที่มีกรามหน้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะดูเป็นหน้าที่แบบเหมือนไม่เทรนถูกไหมใช่ไม่เทรนคือล่าสุดก็เคยโดนแนะนำให้ไปฉีดโบท็อกซ์หน้าแล้วก็ให้ไปตัดตรงนี้ออกเอาไปเหลาหน้าใช่ไหมคะใช่เพราะพี่แถวบ้านน่ะเคยแนะนำว่าเนี่ยไปคลินิกนะแล้วก็ไปตัดเนี่ยแล้วเธอจะสวยซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบสวยมันต้องแบบอย่างนั้นหรอสวยมันต้องเป็นแบบไหนคือตอนนั้นยังไม่เข้าใจคือยังเด็กมากตอนนั้นแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยมีแววไหมว่าเราจะเป็นนางแบบตอนนั้นก็คือเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่เราไม่รู้ว่าเวที
เดินแบบมันเป็นยังไงคือมันอยู่ต่างจังหวัดแต่พอเราได้โอกาสมาเรียนที่กรุงเทพเราเห็นอะไรเยอะไปประกวดนู่นไปประกวดนี่อะค่ะมันทำให้แบบโลกของเรามันเปิดกว้างขึ้นเฮ้ยพอเราไปอยู่กรุงเทพเนี่ยจากเด็กสาวบ้านนาเนี่ยมีคนมาเปิดโลกทัศน์ให้บ้างจริงหน้าแบบเราบอกสำหรับการเป็นนางแบบหุ่นแบบเราบอกสำหรับการขึ้นไปที่แคทวอล์กอะไรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็พอดีปอได้มีโอกาสไปเจอกับพี่คนนึงชื่อพี่ปืนเขาก็แบบเขาคนอีสานคือกาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แบบเธอลองไปประกวดเวทีสินู่นนี่นั่นเธอต้องลองแล้วพอเราไปเสร็จปุ๊บมันก็พอไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่มันก็มีแมวมองมีพี่โมเดลลิ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นโอกาสชีวิตเปลี่ยนเลยหลังจากที่ไปเจอพี่ปืนใช่แปลว่าเขาสามารถมองเห็นอะไรในตัวปอได้ใช่ก็อาจจะพี่เขาอาจจะเทสสายฟอร์เหมือนกันเทสแบบสากลเหมือนกันค่ะเขาก็ดึงเราไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กบ้านนาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอาความมั่นใจมาจากตรงไหนเดินยังไงโพสยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แรกๆก็ดูใน YouTube ก่อนคือศึกษาด้วยตัวเองค่ะไปเวทีประกวดที่ไหนเราไปหมดหรือว่าเราชื่นชอบอยู่แล้วหรือว่าเราชื่นชอบอยู่แล้วทุกเวทีการประกวดทุกเวทีค่ะส่วนใหญ่เวทีการประกวดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบล็อกหน้าของเขาอยู่ต้องผิวเนี่ยต้องมาละสีผิวก็ต้องเป็นสีผิวค่อนข้างขาวนะคะหน้าตาก็ต้องเป็นโทนของนางงามโซนของแฟชั่นมันจะมีแต่ละเวทีเอกลักษณ์ของแต่ละเวทีต่างกันหนูไปเวทีประกวดนางงามไหมคะทีแรกไปมิสแกรนโอ้อันนี้โทนหน้ามิสแกรนพอได้นะคะไปมิสแกรนจังหวัดอะไรคะก็มิสแกรนตอนนั้นไปประกวดในกรุงเทพก่อนค่ะคือไปกรุงเทพเสร็จปุ๊บแต่เราพอมาคิดแล้วเอ๊ะสายนางงามคงไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้แบบจริตนางงามเราเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นนางแบบใช่ค่ะโมเดลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ไปประกวดเวทีไทยซุปซึ่งไทยซุปก็อาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อาจจะไม่แบบไม่เข้าตากรรมการตอนนั้นคือไทยซุปเปอร์โมเดลเนี่ยผ่านเข้ารอบไปถึงก็ไม่ได้รอบลึกเพราะว่าเราคาแรคเตอร์เรามันไม่ได้เป็นเพื่อเป็นสายของประเทศเราค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เรียกว่าตกรอบนะคะตุ๊บเลยตุ๊บเลยหลังจากนั้นไปประกวดเวทีไหนต่อก็ไปอีลิทค่ะอีลิทโมเดลลุคอีลิทโมเดลลุคตอนนั้นเราก็อายุประมาณ20 21 22แล้วพี่ก็ใกล้จะไอ้นี่แล้วแหละใกล้จะแบบหมดอะไรประกวดแล้วอายุเริ่มจะเกินกับการประกวดคุณสมบัติค่ะของการประกวดคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีเรื่องของอายุนะฮะตั้งแต่อายุ15ถึงอายุ21อายุอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นอีลิทเป็นยังไงบ้างอีลิทแล้วก็เข้า20คนสุดท้ายค่ะของภาคกลางก็แล้วก็ถึงจุดนั้นมันเป็นโอกาสนึงมากกว่าพี่ก็คือแบบว่าพอไปถึงปุ๊บโมเดลลิ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเขาก็จะเห็นแบบเริ่มมีโมเดลลิ่งเข้ามาหาแล้วล่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนการเปิดโอกาสอย่างนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าความฝันของเธอยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเธอยังตามความฝันของตัวเธอเองนะคะหลังจากเวทีประกวดที่เธอบอกนะคะว่าประกวดนางงามอ่ะไม่ใช่ทางของตัวเองอ่ะประกวดนางแบบมันก็ยังไม่ใช่ทางของตัวเองประกวดอีกหลากหลายประกวดก็ยังไม่ใช่ทางของตัวเองจนวันหนึ่งรู้สึกตัวเองว่าต้องมาทางไหนคะจนวันหนึ่งก็มีพี่โมเดลลิ่งเรียกแคสพอไปแคสเสร็จปุ๊บก็โฆษณาน้ำหอมเนี่ยค่ะคือเป็นตัวที่แบบพอภูมิใจเลยก็คือไปแคสหน้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมงานต่างชาตินู่นนี่นั่นมันทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เราไม่มีตัวตนเลยแล้วพอเราไปหาทีมงานต่างชาติเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีตัวตนขึ้นมาพี่มันรู้สึกดีอะค่ะซึ่งรู้ไหมครับน้องโอปอค่ะว่าวันนั้นเนี่ยไปแคสมีผู้หญิงคนนี้ไปแคสด้วยจริงเหรอคะคุณแม่ไปแคสนะน้ำหอมใช่ไหมคุณแม่ดูส่วนสูงนิดนึงค่ะยืนนิดนึงนะคะก็จะอากาศข้างบนเป็นยังไงนี่มันเป็นเด็กเสริมงานนั่งสูงนั่งสูงเท่าไหร่คะสูง173โอ้โหสูง173นี่ไงเลยพูดถึงการยอมรับดีกว่าคุณแม่พูดถึงพอเราเป็นนางแบบเอเชียไปในระดับโลกการยอมรับของฝรั่งหรือคนระดับแถวหน้าอย่างนั้นเขามองเราอย่างไรบ้างเขาก็มองเราเป็นคาแรคเตอร์แบบยูนิคคืออย่างที่บอกคือโครงหน้าอีสานโครงหน้าอย่างนี้ค่ะคือบ้านเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โดดเด่นอาจจะพูดง่ายๆคือบ้านแต่บ้านเราอาจจะไปไม่บ้านบ้านเขาก็ได้พอไปอยู่อินเตอร์เนี่ยกลายเป็นว่าเราดูเก๋มากก็คือเป็นแปลกๆเป็นยูนิคเป็นของเอ็กโซติกแปลกสำหรับบ้านเขาคือเขาเห็นแล้วเขาว้าวอ่ะคุณแม่เจอหน้าแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้นะคะผู้ชมขาไม่ใช่ว่าหน้าแบบนี้เราไปแล้วจะโกอินเตอร์กันทุกคนก็ไม่ใช่นะคะมันต้องมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ในตัวของน้องโอปอยอย่างแน่นอนทราบไหมคะว่าการคัดเลือกเนี่ยมันคัดเลือกจากกี่พันคนทั่วโลกก็เยอะค่ะเพราะว่าวันที่ไปแคสอ่ะมีทุกคนเลยทุกสายไม่ว่าจะต่างชาติคือตัวท็อป
ทุกคนนะคะไปแคสผ่านหน้ากล้องเงี้ยค่ะเรียกว่าตัวท็อปนี่คือคนดังของแต่ละประเทศมาหมดแล้วก็ของไทยด้วยก็จะมีไปแคสค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์คือ TVC เขาต้องการแบบตอนนั้นคืออาจจะเป็นตอบโจทย์เขาพอดีอะค่ะคือหน้าสดๆแล้วก็ไอ้คอนโลซึ่งคาแรคเตอร์เรามันได้พอดีตอนนั้นมันก็เป็นโอกาสอะไรโลโลนะคะคอนโลค่ะคือทำผมแบบไอ้ยังไงเวทลุคเนี้ยคะใช่คือแบบถักเปียรอบหัวอ๋อที่ก็จับเปียรอบหัวที่เราไปแค่เราถักเปียรอบหัวไปเหรอใช่นี่ทำผมแบบนี้ไหมคะใช่ประมาณนี้ค่ะต้องถักเปียอะไรเงี้ยแล้วต้องลบหน้าห้ามเมคอัพโนเมคอัพเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาไล่ไปล้างหน้าออกเลยอ๋อแล้วตอนนั้นเขาเลือกประมาณกี่คนที่จะได้รับเลือกจากการแคสในครั้งนั้นนะคะก็เอเชียเหมือนจะคนเดียวคนนึง2คนแต่ว่าคนที่แบบจะกล้องมันจะแพนมาค่ะพี่มันตอนนั้นคือมีอาจจะมีเราคนเดียวมั้งตอนนั้นค่ะอาจจะไม่มีเราเป็นหนึ่งในเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกในตอนนั้นจริงๆเราคิดว่าทำไมเขาถึงเลือกเราถึงสนใจเราเป็นเพราะอะไรอ่ะอาจจะด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกค่ะคือตอนนั้นคือหน้าเราเอ็กโซหน้าที่มีความแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันตอบโจทย์กับคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาต้องการพอดีเป็นโอกาสอย่างก็เลยได้แล้วตอนที่ได้ร่วมงานกับเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยในเมืองไทยหรือเมืองนอกคะก็มันมีหลายโลค่ะพี่แล้วเขาก็รวมกันเป็นโฆษณาเดียวค่ะอย่างเราเนี่ยจะได้โลที่ไทยที่ไทยแล้วก็ไปรวมเป็นหนึ่งโฆษณาแล้วก็ออนแอร์ไปทั่วโลกแต่ว่าที่ไทยอาจจะไม่ได้ออนแอร์เพราะยังไม่เห็นนี่เลยคือโฆษณาตัวนี้ทั่วโลกเลยใช่ค่ะแต่ว่าได้ร่วมงานกับคนระดับโลกอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมคะได้เจอเขาไหมคะก็นี่ไงนี่ค่ะประมาณนี้โอ้ยเลิศอ่ะการทำงานระดับโลกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะโอ้ก็คือเป็นโปรเฟชชั่นแนลอย่างนึงค่ะคือเขานัดตีสี่เจ็ดโมงแปดโมงก็เสร็จแล้วคือไม่ได้แบบทั้งวันจนถึงดึกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วจนแบบเฮ้ยเสร็จแล้วหรอก็คือทำงานเป็นระบบเลยทำตามสตอรี่บอร์ดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างใช่เวลานี้คือเสร็จต้องเสร็จจะไม่มียืดเยื้อจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ด้วยความที่เราเป็นนางแบบหน้าใหม่เป็นนางแบบจากต่างชาติเขาให้ความสำคัญกับชาติอื่นๆไหมคะการทำงานคือเขาจะไม่ได้มองว่าใครวิเศษหรือใครพิเศษกว่าใครคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วเวลาทำงานก็คือทุกคนต้องเท่ากันหมดค่ะไม่มีว่าจะใครเป็นพิเศษคนไหนไม่มีอันนี้อย่างเราไปทำงานภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษไหมคะก็บ้างค่ะมีภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีทีมงานที่ไทยด้วยนะคะหลักๆส่วนใหญ่คือเป็นภาษาอังกฤษค่ะจริงๆการทำงานกับต่างชาติว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคบ้างมีบ้างไหมคะสำหรับเราเจอบ้างไหมคะยังก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรมากมายแสดงว่าเขามืออาชีพมากจริงเรื่องเวลาต้องมาให้ตรงเวลาแล้วก็เวลาทำงานก็คือทำงานจะไม่มีมาเล่นโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเล่นไม่ได้ค่ะเขาจะพูดเลยต่อเลยก็แสดงว่าต้องเป็นมืออาชีพเลยเริ่มงานแรกๆก็ต้องมืออาชีพนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าหลังจากที่เราถ่ายภาพยนตร์โฆษณาไปเรียบร้อยแล้วฟีดแบ็กจากคนทั่วโลกเพราะว่าภาพยนตร์โฆษณานี้คนทั่วโลกได้เห็นหมดฟีดแบ็กคนพูดถึงยังไงบ้างก็ฟีดแบ็กก็คือเขาก็เหมือนชื่นชมส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มมาต้นมาจากแบบคุณหนูอะพี่เราเริ่มต้นมาจากเด็กบ้านๆนั่นแหละบ้านๆจากต่างจังหวัดแล้วแบบพอวันๆนึงอะมันมีโอกาสขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเรากลายเป็นแรงบันดาลใจของน้องๆโดยเฉพาะน้องๆต่างจังหวัดเนี้ยค่ะคือเขาจะทักปอมานี่คือหน้าโอปอแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยเบ้าอย่างนี้เลยค่ะพี่แบบนี้ไปขุดแย้อยู่ตามต่างจังหวัดนะคะหน้าแบบนี้คือแตงโก้เหมือนแตงโก้นี่คือตอนเด็กๆเหมือนแต่จริงๆฉายแววว่าเราชอบทำงานในวงการหรืออยากจะเป็นนางแบบเนี่ยความคิดนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะอินเนอร์ไหมก็ตอนที่เข้ามหาลัยค่ะพี่เข้ามหาลัยคือเรามาเรียนกรุงเทพแล้วมันได้เปิดโอกาสมากขึ้นแต่เราไม่ได้ทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มเลยไม่ก็ตามธรรมชาติโตขึ้นมามันก็โค้งหน้าประมาณเรียนมหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์โหเก่งมากอย่างธรรมศาสตร์เราก็ต้องตั้งใจเรียนมากกว่าชาวบ้านชุมชนเขาเพราะว่าที่บ้านเราคือฐานะไม่ได้แบบร่ำรวยเป็นคุณลุงคือทุกอย่างแต่ตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี้ยเริ่มแบบว่ามีไปแคสงานถ่ายแบบอะไรบ้างไหมก็มีบ้างค่ะไปประกวดตามเวทีนู้นเวทีนี้แล้วก็ไปแคสงานค่ะพี่โมเดลลิ่งก็จะเรียกไปอ๋อเริ่มมีโมเดลลิ่งมาติดต่อแล้วล่ะช่วงสมัยเรียนช่วงสมัยเรียนมาตอนนี้เรียนจบยังคะตอนนี้ก็จบแล้วค่ะกำลังจะเริ่มธุรกิจด้วยแล้วก็ทำโมเดลด้วยโอ้โหโมเดลด้วยหมายความว่าก็ตอนนี้ปอกำลังทำเวิร์กช็อปอยู่พี่ก็คือ
จากอย่างที่ปอบอกอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากศูนย์เราเริ่มต้นมาจากเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นคือเราเริ่มช้ามากเราเริ่มตอนไหนรู้ไหมคือ21 22ค่ะคือเริ่มที่ถือว่าช้าถ้าเด็กคนอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่8ขวบ9ขวบกันแล้วค่ะแล้วก็แบบ17 18เนี่ยคือต้องเริ่มประกวดตามเวทีต่างๆซึ่งเราเริ่มช้ามันทำให้เรากลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มเร็วกว่านี้สัก17 18เรารู้ตัวเร็วกว่านี้เราอาจจะแบบมีเวลาที่จะต้องฝึกฝนนู่นนี่นั่นเยอะกว่านี้ซึ่งโอกาสตรงนี้ปอมองเห็นว่าเด็กต่างจังหวัดเขาไม่รู้เหมือนอาจจะมีเด็กต่างจังหวัดตั้งหลายคนที่แบบเป็นเหมือนเราอ่ะเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะไปเรียนที่เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่มีตังขนาดนั้นฉะนั้นปอก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์เวิร์กช็อปให้น้องๆต่างจังหวัดได้มาฝึกเดินแบบอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะทั้งรวมทุกอย่างหมายถึงว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความฝันแต่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีโอกาสอะไรมากแล้วเราได้อะไรจากโปรเจกต์นี้ก็อันดับแรกคือเราได้ความสุขก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนั้นมาเราก็อยากได้ให้โอกาสนั้นกลับคืนสู่เด็กต่างจังหวัดหรือน้องๆต่อไปค่ะซึ่งเราไม่ได้คิดแบบเป็นหลักหมื่นหรือหลักหลายหมื่นเพราะว่าเราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจมาแล้วนี่คือทำเพราะความชอบส่วนตัวค่ะแต่หมายถึงว่าอนาคตเราก็อาจจะต่อยอดให้น้องได้โกอินเตอร์ได้ใช่นั่นคือความฝันคือเป้าหมายที่สุดของปอคืออยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาอย่างเงี้ย17 18พี่ก็คือมันยังมีเวลาอีกเยอะที่จะต่อยอดได้แล้วถ้าแบบเฮ้ยใครจะไปรู้พี่ในอนาคตอาจจะมีนางแบบหน้าใหม่เงี้ยไปอยู่แคทวอล์กรันเวย์แคทวอล์กรันเวย์นะคะก็นางแบบไทยจะโกอินเตอร์ระดับโลกนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราถ่ายภาพยนตร์โฆษณาของเดวิดเบคแฮมเป็นน้ำหอมเรียบร้อยแล้วงานอื่นๆล่ะคะที่เราได้เห็นผลงานที่เป็นผลงานที่แบบโดดเด่นมีผลงานอะไรอีกน้องปอก็มีงานถ่ายแมกกาซีนค่ะแล้วก็ถ่ายของไอ้ TVC ค่ะโฆษณาที่ไทยค่ะซิลิงโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนิตยสารของต่างชาตินิตยสารออนไลน์นู่นนี่นั่นค่ะก็คือต่างชาติจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีการทำงานเนี่ยคือเราทำงานต่างชาติใช่แต่พอมาทำงานที่เมืองไทยคนไทยให้การตอบรับไหมคะกับสาวหน้าแบบเอกลักษณ์แบบหนูเนี่ยถ้าคนไทยหมายถึงว่าการทำงานใช่ไหมคะก็เราอาจจะคาแรคเตอร์เราอาจจะไปเหมาะกับข้างนอกมากกว่าอย่างที่บอกก็คือคาแรคเตอร์อาจจะบ้านที่นี่แต่อาจจะไปไม่บ้านที่นู่นก็ได้เราต้องหาจุดนี้อย่างของปอมีโอกาสที่จะไปแบบว่าไปแคสงานหรือว่าไปร่วมรันเวย์ระดับโลกไหมคะก็ตอนนี้คือเวลามีเขาเรียกแคสเงี้ยเราก็ไปค่ะคือปอเป็นคนมองว่าไม่ต้องแบบทะเยอทะยานจนเกินความสามารถเราคือถ้ามีโอกาสมาแล้วก็ไปแน่นอนค่ะแสดงว่าณตอนนี้หลังจากที่เราได้เล่นภาพยนตร์โฆษณากับเดวิดเบคแฮมแล้วเราก็เดินสายในการแคสนางแบบแคสไปด้วยแล้วก็ทำเวิร์กช็อปไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอ๋อนี่แหละจริงๆแล้วการแข่งขันในเวทีระดับโลกอ่ะของนางแบบมันแข่งขันกันสูงมากเลยใช่ไหมคะมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เอเชียค่ะคือต่างชาติด้วยนางแบบทั่วโลกทั่วโลกค่ะทั่วโลกแล้วแบบแข่งขันกันสูงแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดค่ะไม่เหมือนใครแล้วคิดว่าเราอยู่นี้มีแค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้คือแบบเนี่ยมีแค่เราประมาณนั้นก็คือยังไงเราก็ได้เราก็ไม่หวั่นเราก็ไม่กลัวที่จริงแล้วปอนึกถึงใครเลยไหมนึกถึงมิมี่ทาวใช่มีแต่คนบอกว่ามีมี2เออแล้วก็ไปแล้วนะไปทุกคนนิยมมีหลายๆคนบอกมั้ยคะว่าเราเป็นสาวแท้หรือเลดี้บอยมีก็แต่มีผู้ชายนี่แหละค่ะก็ถามว่าอายุเลดี้บอยอ๋อก็ถามเลยแล้วคราวนี้ถ้าผู้ชายคนไหนถามเงี้ยก็บล็อกเลยจริงเหรอบล็อกข่าว no สน no care ไม่บอกว่า yes I'm lady boy คือต่างชาติเขาก็สงสัยแหละเพราะว่าบล็อกหน้าแบบนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับ lady boy ใช่เพราะเราอย่างที่บอกมิมี่สองแต่ตัวรู้จักกับมิมี่ไหมคะรู้จักค่ะเพราะทำงานด้วยกันบ่อยค่ะแล้วพี่มิมี่ก็มาเวิร์กช็อปกับปอด้วยหลายครั้งเลยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการทำงานต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนของไทยค่ะจะต้องมีโปรไฟล์แล้วก็นำไปเสนอตามโมเดลลิ่งต่างๆน้องปอต้องทำแบบนี้เลยไหมคะว่าเอาโปรไฟล์ของเราไปเดินเสนอตัวเองด้วยก็ค่ะโมเดลทุกคนต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีใครพิเศษหรือมามากกว่าใครคือต้องเป็นแบบระเบียบแบบเดียวกันหมดคือทางคนจัดงานจะต้องเป็นคนเลือกรูปเขาไม่ได้มาส่องใน IG ไม่ได้มาเลือกเอาคนนี้คนนั้นเราต้องไปเสนอเองใช่ต้องเสนอเองเหมือนนางแบบทั่วไปที่เขาทำกันเลยก็ต้องไปเดินแคสเองเดินแคสงานแล้วเขาก็เลือกจากการแคสตรงนั้นใช่ค่ะเออจริงๆแล้วพูดถึงรูปแบบเวลานางแบบลักษณะของนางแบบระดับโลกไม่ต้องเป็นแบบไหนอะคะ
นางแบบเนี่ยตอนนี้คือพัดไซส์กำลังมาคือพัดไซส์แล้วก็คือหลักๆนางแบบอาจจะต้องแบบอาจจะหุ่นประมาณพร้อมอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องผอมมากค่ะแล้วตอนนี้คือเขาเปิดโอกาสให้แบบนางแบบพัดไซส์เข้ามาคือคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบต้องผอมหรือหุ่นอย่างเดียวคือสมัยเนี้ยเขามองเรื่องงามยังไงให้มันเป็นธรรมชาติอย่างพี่บอกการที่ไปเนลปี้ได้นั่งแบบท้องได้ไหมคะนั่งแบบท้องไปได้นะคะอย่างนึงอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าสรีระผู้หญิงต้องมีหน้าอกแต่ของเราอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าอกใช่นี่ก็คือเขาก็เรียกว่างามในแบบของเราไม่จำเป็นต้องไปเสริมแต่งเติมเสริมแต่งใช่ค่ะคือเราเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือธรรมชาติธรรมชาตินี่คือแบบที่เขาต้องการในแบบนี้นอกเหนือจากตรงนี้ถ้าเกิดบางคนที่อาจจะเป็นคนไทยอย่างเงี้ยแล้วอยากจะโกอินเตอร์แบบนี้บ้างทำยังไงบ้างคะก็อันดับแรกคือเราต้องแบบรู้ก่อนว่าเราต้องเริ่มต้นยังไงอย่างที่บอกคือปอทำเวิร์กช็อปปอทำเวิร์กช็อปเนี้ยเพื่อให้แบบน้องๆที่เข้ามาได้มารู้พื้นฐานว่าเราจะต้องเริ่มตรงไหนต้องถ่ายภาพนิ่งหรือต้องเดินยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันจะต้องเรียนรู้หรือถ้าน้องคนไหนอาจจะอยู่ไกลหรือไม่สามารถมาได้เงี้ยก็สามารถดูที่ YouTube ได้ค่ะ YouTube นู่นนี่นั่นคือสมัยนี้คือโลกมันกว้างไกลคือสอนเริ่มต้นการเดินแบบตั้งแต่แรกๆเลยใช่ค่ะสมมติว่าวันนี้เนี่ยสมมติปอจะต้องทำเวิร์กช็อปแล้วล่ะใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มยังไงก่อนคะน้องบอหาก็อันดับแรกคือต้องเรียนเดินเรียนเดินถ้าน้องคนไหนอายุประมาณ17ค่ะไม่18 10ถึง20ปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเรียนเดินได้ถ้าหนูสูงประมาณ170อัพนะแล้วถ้าหนูแบบสูงไม่ถึงแล้วหนูเป็นโมเดลได้ไหมจริงๆโมเดลพี่มันไม่ได้มีแค่รันเวย์อย่างเดียว PVC แล้วก็แมกกาซีนเงี้ยค่ะ PVC คือภาพนิ่งใช่ PVC ก็คือโฆษณาโฆษณาอย่างเดวิดแบ็คแฮมนะเป็น PVC โฆษณาตามหน้าจอทีวีใช่คือไม่จำเป็นต้องสูงพี่แต่คนจะชอบคิดว่ารันเวย์จะต้องสูงแต่จะบอกว่า PVC อย่างเงี้ยบัดเจ็ตคือฉ่ำนะบัดเจ็ตสูงนะ PVC ต้องถามแบบนี้ว่าถ้าเราเปิดเวิร์กช็อปแล้วก็สอนเดินน้องโอปอจะสอนอย่างไรบ้างคุณผู้ชมตอนนี้อยากจะเป็นนางแบบกันเดี๋ยวลองดูบ้างเดี๋ยวขยับเก้าอี้ออกแล้วเริ่มจริงๆเวิร์กช็อปกับโอปอต้องเริ่มตั้งแต่10ขวบถูกไหม10ขวบแล้วถ้าเด็กๆเนี่ยเด็กๆอ่ะเด็กๆก็คือแรกๆคือต้องมาเรียนพวกแบบการถ่ายภาพนิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินนู่นนี่นั่นฝึกเรื่องอินเนอร์ค่ะพี่อินเนอร์คืออะไรครับอินเนอร์คือเรื่องแบบอารมณ์เรื่องการเดินถือจะเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี้ยก็ต้องแบบเรื่องสีหน้าเรื่องอะไรเงี้ยเป็นส่วนสำคัญงั้นลองการเดินก่อนจริงๆการเดินเราก็ไม่รู้นะว่าเดินยังไงที่เขาเดินดีในแบบของนางแบบค่ะจริงๆคือนางแบบอะสไตล์การเดินมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะคือสังเกตได้เลยพี่นางแบบระดับโลกเนี้ยเดินไม่เหมือนกันเลยสักคนใช่ใช่ไหนลองสาธิตนิดนึงว่าในแบบของเราที่เวลาไปไหนเนี่ยใช่บางคนก็จะเดินอย่างนี้บางคนก็แบบมันแล้วแต่สไตล์บางคนก็สะบัดใช่บางคนก็เดินแบบแต่ในแบบของเราดีกว่าแบบไหนก็อาจจะต้องเดินตรงๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาจัดระเบียบตัวได้แค่เดินอย่างนี้ไงแล้วก็ต้องมีอินเนอร์ด้วยนะคุณแม่เวลาสะบัดอ่ะคุณแม่ต้องจิกหน้านิดนึงอะไรอย่างงี้อันนี้ไปเจอตามผัวมากหาผัวไม่เจอเฮ้ยแบบเขาต้องเส้นตรงไงขาต้องนิ่งอ่ะตื่นแล้วก็ตัวก็บิดแต่อย่างที่บอกว่าความเป็นธรรมชาติมันจะออกโอ้ยไม่ได้ลองพี่เดี๋ยวอยากให้พี่ลองดูเดินยากแต่ผมได้หมดพี่อู๋เดินช้าๆนะคะเดี๋ยวตกต้นสูงนะคะสวยนี่อดีตนางแบบอันนี้คืออดีตนางงามอดีตนางงามนางงามก็จะเดินสวยแล้วก็คุณแม่บ้างคุณแม่นางยังเดินหาผัวอยู่ต้องเต้นตรงอินเนอร์มาเต็มค่ะเมื่อแต่เราจะชอบเวลาที่เราดูแคทบอลแล้วบางคนจะแบบทำไมบางคนต้องเดินเร็วทำไมบางคนต้องเดินช้าอันนี้มันแล้วแต่ดีไซเนอร์ค่ะเขาจะกำหนดเองว่าอยากได้เร็วนะอยากได้ช้านะอยากได้หน้าแบบวิกตอเรียซีเคนเนี่ยเขาจะต้องอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยคือแสดงว่างานแต่ละงานเขาต้องมีการคุยกันก่อนกับนางแบบว่าขอคาแรคเตอร์แบบนี้ขอแบบเดินมาล้านลามีความสุขหรือว่าเล่นเป็นนางแบบก็เหมือนกับการเรียน acting อ่ะเพราะว่าบางงานก็แบบต้องหน้าต้องนิ่งห้ามยิ้มอะไรใช่ไหมคือต้องใส่ inner ไปให้เข้ากับงานแล้วทำไมนางแบบบางคนต้องทำตาแบบเชิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเจ้าของงานเขาอยากได้อย่างนั้นเพราะว่าเวลาพรีเซนต์ชุด
ขาไม่อยากให้หน้านางแบบมันจะอะไรอ่ะคือเด่นเกินชุดเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่ต้องยิ้มอะไรเงี้ยต้องต้องนิ่งเลยใช่ใช่ใช่แต่นี่มันมีอีกอย่างนึงคุณแม่คืองานภาพนิ่งสมมติเรายืนแล้วเราก็ต้องโพสแบบว่าเป็นภาพแล้วมันเดินแบบกับภาพที่ไหนยากกว่ากันเนาะปอมันแล้วแต่ความชอบค่ะอย่างจริตปออย่างเงี้ยปอชอบแบบภาพนิ่งเพราะว่าอินเนอร์นู่นนี่นั่นไหนลองดูสมมติมีกล้องมาแบบว่ากำลังจับเราอยู่แล้วเราต้องโพสภาพนิ่งขายเป็นน้ำหอมที่เคยร่วมงานกับแบ็คแฮมก็ได้ท่านิ่งของเรามันจะมีหลายท่าค่ะพี่อย่างอันนี้ท่านี้ก็จะมีท่าหากินเราก็จะเป็นเอ็นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าท่าปวดหลังท่าอะไรนะปวดหลังท่าปวดหลังกับพี่ลองดูโหปวดหลังจริงด้วยเนี่ยค่ะก็ปวดหลังบ้างแล้วก็คุณแม่มาประกบคู่กับน้องคุณแม่ลองดูถ้าบนหลังถ้าบนหลังเซไปเมื่อยอ่ะท่านี้เมื่อยจริงประมาณนี้เป็นแบบต้องอดทนเนาะใช่ไหมต้องอดทนค่ะเป็นเมื่อยอ่ะถ้าบนหลังมีท่าไหนอีกคะที่เป็นท่าไม้ตายของเราแล้วก็อาจจะยกแขนอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะโอ้โหแค่นี้อันดับแรกคือมือจะต้องแบบไม่แข็งอาจจะต้องพลิ้วมือต้องพลิ้วเหรอใช่ค่ะต้องพลิ้วอาจจะก็ธรรมดาแค่นี้ค่ะไม่ต้องเยอะอะไรมากแล้วอินเนอร์หน้าค่ะอินเนอร์หน้าต้องแบบยังไงโอ้โหนี่ความโกอินเตอร์ดูคุณผู้ชมค่ะโหในโอ้โหต่างกันเลยสิ้นเชิงเหมือนงูเหลือมก็ไม่เอาฉันสอยถ่ายยังไงฉันก็ยังดูแบวอ่ะดูแบวลองแบบอินเนอร์คุณแม่ต้องมาอีกฉันเข็ดไม่ได้เลยสอนแบบอินเนอร์นิดนึงไม่แบวเอาแบบสอนอินเนอร์นิดนึงโหดโหดโหดหรอเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบ50 shades of gray อ่ะคือกำลังมองหาผู้แล้วก็ช่างภาพเป็นสามีนะคะโอเคโอเคอ่ะนี่กินเหรอจะกำลังจะกินเงี้ยหาเอาไว้ข้างไหนข้างไหนเซ็กซี่เซ็กซี่ต้องนี่คุณแม่ต้องนี่ลองดูนะตอนนี้เรากำลังจิบไวน์จิบไวน์คุณแม่ทำตามไวน์มองผู้มองผู้แล้วก็ตาเหมือนยาดองแก้วมันเป็นยาดองแก้วใหญ่ไปเดินเต้กันแล้วกันอยู่ได้เลยแล้วก็ตาเนี่ยก็จะแบบอาจจะมีเล่นกับลูกตาบ้างแบบเล่นหูเล่นตาแบบเหมือนมีอะไรน่าค้นหาตกใจประมาณนี้ค่ะโอ้อันนี้อาจจะแค่ไม่ดูตัวอย่างให้เขาตัวอย่างให้ดูนิดนึงทำตัวอย่างให้ดูนิดนึงต้องยังไงนิ่งๆอาจจะนิ่งหน่อยอาจจะมองด้วยจิตใจแล้วก็ยิ้มตายแล้วนางจิกคนดูเข้าไปในรูปเลยอ่ะเนาะนางจิกไปเลยเนาะเนี่ยคุณแม่เขาเรียกว่าอินเนอร์แบบนี้เนาะอเล็กซี่ไหนลองซิเล็กซี่โอ้ยากอ่ะไหนลองเซฟค่ะไปซื้อผู้ชายแล้วก็จีบว่าฉันจะเลือกผู้ชายคนนี้ไปซื้อผู้ชาย200ได้ไหมครับแบบนี้น้องปอยอมค่ะหรือยอมค่ะคือมันขึ้นอยู่กับอินเนอร์ของแต่ละคนกันนะคะต้องฝึกฝนน้องโอปอนี่ฝึกฝนมากี่ปีก็1ปีกว่าๆแล้วค่ะก็คือแบบฝึกหน้ากล้องฝึกกับกระจกแล้วก็อาจจะโทรศัพท์มือถือเงี้ยวิดีโออย่างเงี้ยค่ะไม่ได้การเป็นนางแบบค่ะผู้ชมคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือคุณต้องฝึกฝนและถ้าคุณเนี่ยเรียนรู้จากการเวิร์กช็อปอย่างน้องโอปอเนี่ยบอกเลยว่ามีการเปิดเวิร์กช็อปให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยและถ้าใครสนใจว่าอยากเวิร์กช็อปต้องทำยังไงบ้างคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Pageกว่าจะได้เป็นโมเดลค่ะกว่าจะได้เป็นโมเดลคุณผู้ชมค่ะเข้าไปได้เลยไปได้เลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอายุเท่าไหร่ต้องสูงตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นก็อายุตั้งแต่เด็กๆก็ได้เลยค่ะเริ่มต้นจากเด็กจนถึง25ปีค่ะก็คือ25ปีเดี๋ยวเรามานั่งกันต่อดีกว่า25ปีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่แฟนนี่ไงที่กว่าจะได้เป็นโมเดลว่าถ้าใครกำลังจะประกวดนางงนางงามดาวเดือนอย่างเงี้ยช่วงนี้เนาะมาเรียนได้เลยได้หมดค่ะทั้งนางแบบนางงามเพราะว่าปอมีพี่ทีมงานทั้งเป็นนางแบบที่เขาอย่างพี่มิมี่เทาอย่างเงี้ยก็สามารถก็มาเทรนได้หรือเปล่าอย่างโกปอเองเนี่ยมีโอกาสเคยร่วมงานกับนางแบบระดับโลกอย่างเลือดระดับเดี๋ยวหน้าของไทยมีใครบ้างไหมคะก็ที่เคยไปแคสด้วยกันก็จะมีพี่เอเลี่ยนโอ้แล้วก็กุ้งน้องกุ้งกุศลมาน้องกุ้งกุศลมาใช่ค่ะน้องกุ้งแล้วก็จริงๆไปโทนเดียวกันเลยนะโทนเดียวกันเลยเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นนางงามก็จะมีพี่เมทาวีมิสซูเปอร์มิชชันแนลแล้วก็พี่หนิงชนะเลิศอีลิตโมเดลลุคค่ะคือเขาจะมาเทรนให้น้องๆค่ะในแต่ละรอบเลยค่ะโอ้
ก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าแบบนี้นะคะรวมไปถึงค่ะหลายๆคนบอกว่าเกิดมาก็หน้าฉันแบบนี้ผิวฉันแบบนี้ อย่าน้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตาค่ะโชคชะตาของเราเนี่ยบางทีอาจจะแปลกและแตกต่างกว่าคนอื่นก็เป็นได้มาโฟกัสต่อไปหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหน้าแบบนี้ฝรั่งชอบหน้าแบบนี้ชายหนุ่มนะคะเทสสายฝอเลยมีหนุ่มเข้ามาจีบยังไงบ้างก็มีบ้างเนาะไม่จริงๆไม่ใช่สายฝอนะเขาจะเป็นแบบสายญี่ปุ่นเกาหลีจะชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่แต่เดี๋ยวต้องถามเขาว่าส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาจีบเป็นกลุ่มไหนก็เป็นกลุ่มต่างชาติไทยไม่มีเลยไม่เหรอไทยไม่จีบเลยใช่เขาไม่มาจีบเราเลยจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นนะพี่แต่ทำไมคนไทยไม่มาสงสัยจะคิดว่าเลดี้บอยนี่มันเลดี้บอยเราชอบหรือไม่ก็หรือหนุ่มต่างชาติก็จริงๆคือเราไม่ได้ฟีค่ะว่าชอบแบบไหนคือถ้าคุยแล้วรู้สึกคลิกรู้สึกว่ามันใช่นิสัยมันโอเคอะไรเงี้ยแต่หน้าน้องบอลจะเป็นสาวหมวยนะเป็นหน่วยอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่านะคะมันมีกระแสข่าวมาด้วยหลากหลายกระแสแต่หนึ่งในกระแสนั้นค่ะน้องโอปอค่ะต้องถามกันตรงๆกล้าตอบถ้าตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมันมีข่าวมาว่ามีเสี่ยเนี่ยทุ่มเงินหลายล้านบาทเลยค่ะเพื่อซื้อคอนโดให้น้องโอปอจริงหรือไม่คะก็มีค่ะก็มีบ้างอย่างที่คนที่เข้ามาคุยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเสนอนู่นเสนอนี่ก็โครงการบ้านเราก็มันก็จะมีบ้างเสนอเลยเหรอก็เสนอว่าคุณอยากประมาณอยากอยู่นี่นู่นนี่นั่นไหมนู่นอยากได้รถนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราพี่เราคิดว่าแบบบ้านกับรถอย่างเงี้ยรถ 1,000 เงี้ยค่าของเรามันมีแค่นั้นหรอเอออันนี้เป็นเสียไทยเหรอคะเสียในเมืองไทยหรือว่าเสียต่างชาติเสียต่างชาติเสียต่างชาติไอเราก็คิดว่าเสียเนี่ยจะมีแค่วงการที่ไทยแต่ไม่ค่ะทั่วโลกก็มีติดต่อมาแต่เราเซโนคือค่าความรู้สึกคือเขาให้ค่าเราแค่รถ1คันกับบ้าน1หลังอ่ะเรารู้สึกว่าเรามันมีค่ามากกว่านั้นนะหาได้เยอะกว่านี้หาได้เยอะกว่านี้เออโอ้โหวันนี้ไม่สวยแต่ก็เลือกไม่สวยแต่ก็เลือกนะคะอ่ะต่อไปเห็นบอกว่ามีคนอินบ็อกซ์มาขอมีเซ็กด้วยก็มันก็ปกติไงพี่มันก็มีบ้างพวกโรคจิตอย่างเงี้ยมันมีทุกวงการแหละค่ะแล้วก็มีทุกประเทศค่ะเออแล้วก็บล็อกเลยอ๋อส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบไหนอ่ะไม่ต้องระบุประเทศก็ได้แต่แถบโซนไหนบ้างคะก็ยุโรปแหละส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปอ๋อยุโรปแล้วชอบทักมาแล้วก็โชว์กล้องเลยอย่างเงี้ยใช่มันก็มีแต่ว่าเราก็ดูมั้ยคะมองบนนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยมีการหลอกให้ไปแคสงานหลอกแบบใช้คำว่าหลอกหรือว่าล่อลวงไปแคสงานมีบ้างไหมครับเพราะว่าโมเดลหลายๆคนเคยเจอแบบนี้มีค่ะก็อย่างที่บอกคืออยากให้น้องๆให้เข้ามาเวิร์กช็อปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่มันวงการเนี้ยช่างภาพแบบปลอมก็มีช่างภาพไม่แท้ก็มีเออแล้วถามเราแบบถ่ายนู้ดนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเข้ารูปเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายเอารูปเราไปลงหลังฉังในเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้เงี้ยคืออยากให้ระวังน้องๆระวังนะคะถ้าแบบมีคนมาติดต่อหรืออะไรเงี้ยน้องๆต้องเช็คให้ดีๆนะว่าช่างภาพเนี่ยเขามีประวัติหรือเปล่าต้องเช็คประวัติช่างภาพดีๆค่ะคือวิธีการที่เราจะป้องกันการโดนหลอกคืออาจจะเป็นแบบไม่ได้เป็นโมเดลลิ่งจริงๆไม่ได้เป็นทีมงานจริงๆดูยังไงบ้างก็ทีแรกคือต้องถามก่อนทำเช็คเว็บไซต์ว่าเขามีเว็บไซต์ที่ฉันถือไหมแล้วก็ดูเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะว่าโมเดลลิ่งเนี้ยมีตัวตนหรือเปล่าอันนี้คือเบื้องต้นก่อนต้องหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่ามีงานมาปุ๊บไปหมดเลยใช่บางคนบัดเจ็ตเป็นล้านคือมันไม่เมคเซนส์นะคะคือแบบว่าร้านนึงแล้วถ่ายรูปแค่นี้มันไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าการทำงานหลายๆโลกคุณแม่รายได้ดีมากโอ้ที่เราจะเปิดตัวเลขใช่ไหมคะคือสำมะกอนสำมะกอนปิดทีวีเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะอาจจะประมาณก็ได้เขาบอกว่าเป็นแบบตัวเลขที่สูงหลายคนจึงมีความใฝ่ฝันอยากจะโกอินเตอร์มันจริงใช่ไหมคะก็มันแล้วแต่งานเนาะก็เรื่องบัดเจ็ตก็ไม่พูดถึงนะคะไม่พูดถึงจำนวนตัวเลขแต่สูงไหมใช่ก็สูงค่ะถ้าเป็นแบบท็อปหรือว่าเป็นทีวีซีระดับแบบต่างชาติระดับโลกอะไรเงี้ยมันก็จะหลักแสนจนถึงหลักล้านหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่ค่ะนี่แหละก็เลยทำให้หลายคนอยากที่จะไปคือโกอินเตอร์ไปตรงนั้นใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าแข่งขันสูงไหมมันก็มีฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้แบบมีคาแรคเตอร์คิดว่าวันนี้เราถึงที่สุดหรือยังคะสำหรับในความฝันของการเป็นนางแบบก็คือความคิดของปอนะคือเราอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้ามีโอกาสเข้ามาหรื
อะไรที่นะคือพุ่งชนพร้อมพุ่งชนค่ะนะคะพร้อมพุ่งชนตามความฝันของตัวเองแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าแบบเราเป็นนางแบบก็มีเยอะและเราต้องไปแข่งขันกับตลาดโลกอีกซึ่งต่างชาติหน้าเขาจะโทนเดียวเราถามว่ากลุ่มคู่แข่งที่เป็นเวลาไปแคสงานเป็นนางแบบที่โอ้โหคู่แข่งเราเลยประเทศนี้เรากลัวชาตินี้จังประเทศไหนที่เราคิดว่าเขาคือคู่แข่งเราบ้างถ้าแถบเอเชียนะพี่คือจีนใช่เพราะว่าอาจจะด้วยมาร์เก็ตติ้งเขาแล้วกำลังซื้อเขาตอนนี้คือสูงแล้วฐานลูกค้าของแบรนด์ดังๆเนี่ยก็จะเป็นที่จีนฉะนั้นนางแบบที่จีนคือแบบว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยส่วนหนึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วหน้าคนจีนเขาจะทนแบบเราไหมก็มีจีนขาวจีนเอกโซติกจีนผิวเหลืองก็มีคือมีหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ประเทศนึงก็อาจจะฟิลิปปินส์จีนประมาณนี้ค่ะเวียดนามฟิลิปปินส์น่าจะคล้ายๆคนไทยใช่เวียดนามก็จะใกล้เคียงกับจีนผสมกับไทยใช่ประมาณนี้แสดงว่าตัวท็อปในเอเชียเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศเราติดอยู่ใน 3-4 ประเทศนี้ด้วยใช่มั้ยคะก็คือคาแรคเตอร์เราอาจจะจีนๆแบบออกแถบจีนจะจีนก็ไม่จีนเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนตาหมวยไงตาแต่ถ้าไม่อยู่แทนเป็นคนที่ชั้นตานะแต่ดูเป็นตาหมวยเนาะใช่ก็เลยดูแบบเอ็กโซติกต่างชาติระดับโลกเนี่ยเขามองนางแบบประเทศไทยหรือว่านางแบบจากเมืองไทยเนี่ยยังไงบ้างเขามองสะท้อนยังไงบ้างคะก็จริงๆอ่ะสวยๆบ้านเราเยอะนะพี่สวยๆบ้านเราเยอะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบถามว่าโดยเฉพาะนะเด็กต่างจังหวัดที่สูงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะพี่อ๋อแล้วอย่างนี้คือเรามีสังกัดกับต่างชาติไหมคะว่าต้องเป็นอยู่กับโมเดลลิ่งไหนอะไรยังไงบ้างก็มีโคค่ะโคเอเจนซี่กันอ๋อเขาเรียกว่าการโคเอเจนซี่ค่ะเวลาถ้ามีงานเดินแบบมาปุ๊บเขาก็จะติดต่อโอปอไปใช่ค่ะแต่ว่าอย่างโอปอเนี่ยจะเป็นสายภาพนิ่งแล้วก็ทีวีซีเพราะว่าเราต้องรู้จริตก่อนว่าเราถูกจริตกับแบบไหนค่ะแล้วเราเหมาะกับสายไหนเพราะว่าอย่างปอเนี่ยรันเวย์อาจจะต้องแบบ180 176หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะผ่าแตกต่างมา1เส้น2เส้นเงี้ยเราก็เลยไปสายทีวีซีสายภาพนิ่งเงี้ยค่ะคืออันดับแรกคือเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราชอบด้านไหนแล้วก็โฟกัสไปด้านนั้นอันนี้สำคัญมากจริงสำคัญจริงๆแล้วทำงานมาถึงจุดนี้เนี่ยเรามีต้นแบบมีไอดอลไหมคะว่านางแบบคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วประทับใจและยึดเป็นต้นแบบเราต้นแบบเหรอมันมีหลายคนนะคะยึดตัวหลายคนแต่ถ้าเป็นนางแบบไทยเนี่ยในเรื่องความเอกโซติกหรือความนักโงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพี่ยุ้ยรัชนาคือชื่อใช่คือพี่ยุ้ยจะเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องหน้าเนี่ยคือเรามองพี่เขารู้สึกไม่เบื่อเขามีอะไรที่แบบน่าค้นหามีเหมือนมีของมีเรื่องมีความแบบมีอินเนอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาอยู่กับได้ด้วยงานพี่ยุ้ยไหมคะตอนนี้ก็คือได้ยินข่าวว่าพี่เขาก็ไปเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบใช่ค่ะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบด้วยแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมไหมคะก็โอกาสอาจจะได้มาร่วมงานกันอาจจะมาช่วยน้องๆในการปั้นนางแบบของเมืองไทยขึ้นมานะคะและนางแบบระดับโลกที่เราชื่นชอบหรือเป็นไอดอลเลยมีใครบ้างคะก็ถ้านางแบบระดับโลกนะก็จะมีมาริก้าเฟิร์ฟแล้วก็มิลันดาค่ะมีหลายคนแล้วก็นาโอมิเนี่ยคือตัวแม่เลยนะมิสแกรนด์เบลเนี่ยอันนี้ชอบค่ะคือชอบส่วนตัวชอบสีผิวเขาชอบความแบบโครงหน้านาโอมิเหมือนเอเชียนะตาเหมือนจีนตาเขาแบบเหมือนจีนแต่ผิวเขาเข้มก็เลยดูเหมือนน่าค้นหาอันนี้จริงนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าเราภาคภูมิใจมากค่ะว่านางแบบไทยเนี่ยนะคะโกอินเตอร์นางแบบไทยเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยหลังจากที่เราสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะจากที่แบบเด็กขายน้ำมะพร้าวที่ว่าเป็นข่าวอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อยอดขึ้นมาเราได้แบบโอกาสมาตรงเนี้ยแล้วก็ต่อยอดผลงานไปด้านแบบสายนั่งแบบสายโมเดลแล้วก็ทำเพื่อสังคมแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยค่ะเป็นส่วนหนึ่งทำเพื่อสังคมค่ะนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้เราก็ต้องถามกันตรงๆแหละการทำเวิร์กช็อปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีค่าครูคุณครูเดินแบบรวมไปถึงค่าตัวของน้องโอปอด้วยนะคะค่าใช้จ่ายของการสมัครการเดินแบบมีค่าใช้จ่ายไหมคะก็ถามว่ามีไหมมันต้องมีบ้างเพราะว่าปอเชิญรุ่นพี่ที่เขามาซึ่งแบบพี่เขาก็ต้องกินข้าวก็ต้องมีค่าเสียเวลาให้กับชาวบ้านที่เขาก็ต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าป
ปอจะไม่คิดเป็นถึงหลักหมื่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เชิงธุรกิจจ๋าคืออย่างที่บอกคือเป้าหมายของเราคือเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามามาเวิร์กช็อปมาเรียนรู้บ้างมาเรียนรู้พื้นฐานมันจะต้องเริ่มยังไงเพื่อไม่ให้โดนหลอกอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าช่างภาพโมเดลลิ่งปลอมเยอะสมัยนี้ค่ะแล้วแบบคนที่โดนหลอกเนี้ยเยอะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าแบบไหนคือปลอมแบบไหนคือโมเดลลิ่งจริงโมเดลลิ่งปลอมจริงๆตอนที่มีคนมาเรียนเวิร์กช็อปกับปอก็มีโอกาสได้เจอน้องๆหลายๆคนก็เริ่มเห็นแววเด็กๆหลายคนแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งต่อน้องๆไปในบางเวทีก็ได้ถูกไหมฮะมีค่ะตอนนี้คือน้องบางคนที่มาเวิร์กช็อปกับปอเนี้ยเขาก็ได้ผลงานเป็นเครื่องสำอางของแบรนด์เมืองนอกแล้วแบบน้องส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับปอก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของมันเอ็กโซติกยูนิคแล้วก็ผิวแทนๆเนี้ยค่ะบางคนก็ได้งานไปแล้วบางคนก็ค้นพบตัวเองว่าไปสายนางงามก็ไปบางคนก็ค้นพบว่าตัวเองสายนางแบบสายทีวีซีก็ไปค่ะมีหลายก็ไม่ใช่หมายความว่าเข้ามาปุ๊บจะเป็นนางแบบอย่างเดียวบางคนอาจจะไปสายนางงามแต่จะได้รู้ตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราเหมาะกับทางไหนทิศทางขององค์การนางแบบในเมืองไทยบ้างดีกว่าคือจริงๆพักก่อนหน้านี้เราจะเห็นนางแบบที่มีชื่อของเมืองไทยเนี่ยหลายคนแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีชื่อแบบโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นอนาคตมองยังไงบ้างวงการนางแบบในเมืองไทยวงการนางแบบในเมืองไทยปอมองว่ายังไปต่อได้อีกเยอะนะพี่แต่ว่าอันดับแรกคือเราต้องเหมือนว่าต้องเหมือนแบบช่วยกันอ่ะต้องรวมกันเป็นกลุ่มอ่ะไม่ได้แบบแยกฉันไปของฉันคนนี้ฉันไปคือต้องรวมกลุ่มกันเวลาเราจะไปแคสเมืองนอกเลยเนี่ยก็ต้องรวมกลุ่มกันค่ะรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่จะต้องแบบรวมกันมากกว่านี้ใช่ทิศทางของนางแบบไทยในระดับโลกบ้างนางแบบไทยระดับโลกก็ไปได้ไกลค่ะไปได้ไกลก็คือว่าเราต้องอันดับแรกคือต้องฝึกฝนก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยเดินไม่เป็นความแล้วเราจะไปได้ยังไง มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเราต้องฝึกฝนต้องมาแบบมาฝึกก่อนค่ะแล้วก็พอมีโอกาสที่เขาแบบเปิดแชทนู่นนี่นั่นแล้วเราก็คว้าโอกาสนั้นก็ไปเลยก็ไปเลยแต่จริงที่เซอร์เราบอกว่าตอนแรกเขาเหมือนมิมี่เพราะว่ามิมี่แต่มิมี่จะเป็นสายแคทวอล์กเลยแต่ว่าอย่างน้องโฮปอจะเป็นสายของภาพนิ่งทีวีซีมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาใครสักคนนึงที่มีความฝันมาอยากเป็นนางแบบก็เริ่มรู้เต็งได้เลยว่าคุณอยากเป็นแบบแคทวอล์กก็ตื่นให้สวยไปเลยแต่ว่าถ้าคุณอยากเป็นแบบภาพนิ่งทีวีซีคุณก็รู้จักในเรื่องการโพสรู้จักในเรื่องการ acting อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพวกงานพิธีกรหรือพวกงานแสดงในวงการอย่างเงี้ยเราชื่นชอบไหมคะก็ความชอบส่วนตัวคือภาพนิ่งเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็หนูพร้อมรับที่เปิดรับโอกาสค่ะฉันว่าเขาเหมาะกับเล่นเรื่องอะไรรู้ไหมข้าวนอกนาฉันมองเขาเนี่ยเขาเหมาะมากกับเรื่องข้าวนอกนาแต่คุณแม่เราเนี่ยคิดว่าจะเอาพระเอกคนไหนมาประกบเขาดีมานางเถอะเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีทำธุรกิจด้วยนอกจากการทำเวิร์กช็อปทำอะไรคะน้องโอปอก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดเป็นแฟรนไชส์ร้านค้าออนไลน์คือปอมองว่าในอนาคตเนี้ยธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะต้องมาแล้วเหมือนอย่างแจ็คหม่าอย่างอีคอมเมิร์ซเนี้ยค่ะแล้วในที่ไทยกำลังเป็นที่แบบนิยมกำลังบูมมากพี่ถ้าใครเริ่มต้นก่อนมันก็จะประสบความสำเร็จก่อนใช่ค่ะก็คือมีแฟรนไชส์ของร้านค้าออนไลน์ถ้าใครสนใจสามารถสอบถามปอได้ที่ Facebookโอปอพี่เลวันได้โดยตรงเลยโดยตรงได้ค่ะถ้าเข้าไปถึงเนี้ยเรามีสินค้าให้เลือกใช้สอยมากมายมีแต่สักกระเบือจะเลือกเหมือนร้านทุกร้านเหมือนร้านทุกอย่าง20แต่ว่าอยู่ในออนไลน์ใช่คนเข้าไปช็อปยาสระผมที่ตัดเล็บได้หมดเลยได้หมดไม่ต้องเดินออกไปตามร้านค้าเลยนั่งอยู่ในมือถือแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียกเอาเลยแล้วเราช็อปเนี่ยเราได้เงินคืออย่างที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราซื้อของเราไม่ได้เงินสักบาทเราไม่ได้เงินอะไรกลับคืนมาเลยแต่ถ้าเราซื้อร้านออนไลน์เงี้ยที่เราทำแฟรนไชส์อยู่นอกจากจะได้ของแล้วเราได้เงินด้วยอ้าวมันได้มาได้ยังไงคะนั่นแหละก็คือแบบว่าเราได้คอมมิชชั่นได้คอมมิชชั่นตรงนั้นด้วยคือได้โชคสองต่อค่ะได้กำไรจากสินค้าตัวนั้นแล้วก็ได้คอมมิชชั่นอีกต่างหากมันก็เป็นหลักการตลาดของน้องที่คิดขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแล้วมันยุ่งยากไหมเพราะปัจจุบันก็มีคนทำแนวนี้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบใหม่ซึ่งถ้าในอนาคตปอมองว่าเดี๋ยวอนาคตจะต้องมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไปซื้อของข้างนอกเราไม่ได้เงินเราไม่ได้เงินคืนมาเราซื้อแล้วก็หายไปแต่ถ้าเราซื้อของที่แบบร้านค้าออนไลน์ที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะคือเงินมันได้กลับมาก็เหมือนว่าเราซื้อของเองแล้วได้เงินด้วยใครจะไม่สนใจใช่ไหมเราต้องทำการตลาดให้มันแบบเริ่ดเริ่ดเดี๋ยวนี้ต้องเรียกอะไรว่าเป็นออนไลน์เนาะเพราะคนสมัยนี้คือเขาต้องซื้อค่ะซื้อออนไลน์แล้วนี่เขาคิดถึงขั้นเป็นแจ็คหม่าเลยไหมคะไม่ขนาดนั้นแต่เป็นลูกสาวแจ็คหม่าเออหน้าคล้ายเนี่ยมองอยู่หน้าคล้ายแจ็คหม่าอยู่นะจริง
น่าไฮแจ็คหม่ามากคุณปองคุณปองมากเลยอ่ะคืออยากเป็นลูกสาวแจ็คหม่ามากไม่ฉันเห็นหน้าอุปอฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมฉันอยากให้อุปอถ่ายโฆษณาแบบเหมือนเคยดูเรื่องอันนี้ไหมที่มันขุดมะพร้าวเรื่องอะไรนะม็อบมี่อะไรอย่างนั้นน่ะฉันแม่เบี้ยแม่เบี้ยอย่างนั้นน่ะแม่เบี้ยลองสิลองใส่กระโจมอกเป็นสาวไทยแล้วก็ขุดมะพร้าวฉันนึกแล้วเอาความเป็นไทยแทรกเข้ามากับสิ่งที่มันเป็นไทยแล้วก็สีให้มันตัดกันมีสีเขียวสีของน้ำตาลไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะสวยเนี่ยเขาทัดดอกชบาดอกนึงเนี่ยแก่งเรื่องนึงอะที่ชาคิดเล่นอะเรื่องอะไรนะที่อ้อมเล่นอะก็แม่เบี้ยไงคุณแม่แม่เบี้ยเรื่องเดียวกันใช่ไหมแม่เบี้ยแต่ก็มาทำอีกเวอร์ชันนึงโอ้ดังได้แม่เบี้ยแล้วเดี๋ยวเวอร์ชันหน้าก็อาจจะเป็นน้องก็ได้ใช่ไหมนายจะไปเป็นแจ็คหม่านายลูกสาวมองด้านข้างมองด้านข้างนี่ลูกสาวแจ็คหม่าชัดเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ามีความฝันและอยากเป็นนางแบบแสวงหาและอยากแสวงหาแต่สิ่งหนึ่งหลายๆคนติดคือภาษาหลายๆคนบอกก็ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ฉันสื่อสารไม่ได้ฉันก็ไม่กล้าโกอินเตอร์ความฝันเหล่านี้ก็หายไปน้องโอปอลรู้สึกไงบ้างกับเด็กไทยรุ่นใหม่ที่ภาษาเขาอาจจะยังไม่ค่อยได้โอ้ยพี่สมัยนี้คือโลกมันกว้างไกลมาก YouTube YouTube สอนภาษาคือมีเยอะมากคือเราอย่าไปคิดว่าฉันไม่ได้ภาษาแล้วถ้าคุณไม่ลองคุณไม่ลองคุณไม่พูดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะได้อย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเราแบบลองพูดลองนู่นลองนี่เห็นต่างชาติไม่ต้องกลัวค่ะพูดใส่เข้าไปเลย accent ไม่ต้องกังวลค่ะว่าแบบว่าจะถูกจะผิดเงี้ยขอแค่สื่อสารแล้วฟังเลยนะกับตัวหนูเองล่ะคะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนก็ถามว่า accent เนี่ยคือเราเติบโตมาจากแบบข้างนอกคือเติบโตมาจากเนี้ยคือขอแค่แบบสื่อภาษาได้สื่อสารได้ใช่ค่ะแล้วฝรั่งเข้าใจแค่นั้นคือเราไม่ต้องคือบางทีอ่ะคนไทยอ่ะจะติดตรงที่ว่าโอ๊ยอายกลัวไม่เป็นไม่ได้พอพูดแอคเซนต์ไม่ได้ก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเขาคนโดนลูกถูกอีกอะไรเงี้ยสรุปคือไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดเสร็จปุ๊บต่างชาติก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรนั่นก็คือมันก็ไม่ได้ผลจริงๆพูดไปผิดถูกไม่ว่าการเขาจะจับบางคำแล้วเขาจะไปคิดต่อได้ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบดูถูกอะไรขนาดนั้นว่าแอคเซนต์คุณไม่ได้อะไรคุณไม่แอคเซนต์คุณแบบนี้ไม่ได้แล้วฉันไม่คบคุณไม่มีเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าคนไทยจะชอบคิดไปเองเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความกล้าจริงทุกอย่างต้องเริ่มที่ใจเนาะเริ่มที่ความกล้าหมดเลยแต่เนี้ยทั้งในเรื่องของภาษาที่คุณแม่บอกไปทั้งในเรื่องของการฝันอยากจะเป็นนางแบบบางคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดไม่กล้าแม้แต่จะฝันอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่ณวันเนี้ยอยู่ในเมืองไทยอาจจะโดนดูถูกหน้าโหนกบ้างกรามบ้างดำบ้างฉันไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยคุณบอกว่าฉันไม่สุดอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่สวยในที่นี้ของประเทศไทยแต่หนูอาจจะสวยมากในเมืองนอกก็ได้คือแบบว่าหนูอย่าตัดสินตัวเองว่าหนูคืออันดับแรกนะพี่จะบอกนะว่าหนูต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนถ้าหนูไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะแล้วใครจะเห็นคุณค่าหนูถ้าหนูคิดว่าหนูทำไม่ได้หนูเป็นอย่างเงี้ยหนูทำไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้เป็นนางแบบไม่ได้หรอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือแอททิจูดอ่ะหนูคิดยังไงหนูก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วพี่อยากจะบอกอยากจะฝากไว้เลยว่าจงเป็นรุ่น limited edition เพราะว่ายิ่งหายากยิ่งมีแค่เธอคนเดียวอ่ะมันยิ่งมีคุณค่าโอ้อันนี้ลอดน่ายอมเลยกับการที่เราต้องเป็น limited edition อย่าไปเหมือนคนอื่นเขาเราต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกให้ได้แบบนี้ถูกไหมคะถูกค่ะคือต้องบอกแบบนี้ความฝันหรือว่า attitude ของน้องโอปอลเนี่ยมันยูนิคจริงมันไม่เหมือนคนอื่นชัดเจนมันชัดเลยอ่ะคือเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นหนึ่งเดียวฉันต้องแปลกก็กูแปลกของกูแบบนี้กูจะไม่เรียนแบบใครใช่ไม่ต้องสวยแบบใครอย่างเมืองไทยอาจจะที่สวยแบบนี้มันก็มีเยอะจริงๆอย่างที่บอกก็ไม่ได้เป็นรุ่น limited edition อ่ะก็เราจะเห็นเลยว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าดารานักแสดงหลายๆคนหยิบรูปอยากจะเหมือนพี่อ้ามแล้วชอบกอล์ฟอยากเหมือนจอมโบอยากจะเหมือนใหม่ดาวิกาก็หยิบรูปไปทำศัลยกรรมตามคนเหล่านั้นก็ได้เป็นแค่เงาใช่ถูกไหมคะแล้วพอไปทำเสร็จปุ๊บเหมือนใหม่ไหมคะเก่ากว่าเดิมใช่แล้วไม่โดดเด่นไม่แตกต่างชอบคำพูดนึงคืออยากพยายามเป็นเหมือนใครเราต้องเป็นแบบเราแล้วก็ให้ยึดว่าฉันคือ limited edition ที่หายากนะเป็นคำพูดที่แบบโอเคอ่ะมันฉันจะเป็นคนเดียวในโลกแล้วถ้าฉันเป็นคนเดียวในโลกทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของเราเองโดยที่ไม่ต้องรอใครมาเจอใช่ครอบครัวน้องโอปอว่าอย่างไรบ้างจากเด็กขายน้ำมะพร้าวในวันนั้นวันนี้ครอบครัวว่าไงบ้างคะก็ครอบครัวก็ภูมิใจอันดับแรกคือภูมิใจในตัวเราว่า
คือพื้นฐานครอบครัวของปออ่ะคือไม่ได้แบบรวยมาจากไหนคือทุกอย่างที่ปอทําคือปอทําด้วยความพยายามของตัวเองพ่อแม่ไม่ต้องว่าหนูต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกคือพ่อแม่ปล่อยให้เราแบบตัดสินใจเดินทางชีวิตด้วยตัวเองหนูจะไปไหนคือพ่อแม่เค้าสนับสนุนอยู่ด้านหลังค่ะก็ตอนนี้ก็คือพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเราค่ะแล้วชีวิตคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนตามชีวิตเราด้วยมั้ยคะก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนเนี้ยคือเก็บเศษก็มีเก็บอะไรนะคะเก็บเศษตามข้างถนนเงี้ยก็มีเพราะว่าแบบเก็บเศษขยะใช่แล้วกินข้าวอย่างเงี้ยปลาทู1ตัวกินทางบ้านใช่ทางบ้านคือดราม่าเยอะพี่ไม่คือไม่มีเงินซื้อกับข้าวใช่ไม่จะมีช่วงนึงที่เราช็อตมากๆคือแบบว่าติดหนี้เราไปกู้หนี้จากธนาคารมาเพื่อมาสร้างบ้านแล้วก็โดนโกงด้วยส่วนนึงคือให้เอาตังค์ให้เขายืมแล้วก็โดนโกงตัวนี้นั่นคือมันก็หมดไปก็หมดสุดท้ายก็คือบ้านไม่มีจะกินอ่ะใช่เพราะว่าเราให้เขายืมไปเยอะมากแล้วผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไงคะก็ต้องสู้ด้วยกันนะคะสู้จนมาถึงทุกวันนี้พี่คือถ้าเราไม่ดิ้นไม่สู้มันก็คือจบเรียกว่าเราก็คือเสาหลักคนนึงของครอบครัวถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำคือก็เพื่อครอบครัวค่ะเพื่อแบบเพื่อพ่อเพื่อแม่ก็รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยมากโอ้ยอยากจะร้องไห้พูดถึงพ่อแม่เราจะเซนซิทีฟค่ะก็รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยอ่ะค่ะก็พยายามจะทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่สบายค่ะค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับอีลูกเป็ดขี้เหร่ในวันนั้นที่ถูกกระหน่ำที่ถูกด่าว่าอีเหลี่ยมอีถังปี๊บอยากจะบอกอะไรกับเด็กคนนั้นคะขอบคุณลูกเป็ดไม่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถแบบสตรองได้จนถึงทุกวันนี้คือสตรองทุกอย่างไม่ได้แบบพิ้วไหวไปตามเสียงลมของใครไม่ได้ไปแบบไปทำไปตู้นไปตัดไปดัดไปแต่งอะไรตอนนั้นถ้าเราทำตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นเราถึงทุกวันนี้ไหมเราจะได้งานเดวิดไหมเราจะได้งานต่างชาติไหมเราก็ไม่รู้ถ้าเราทำถึงตอนนั้นก็คือต้องขอบคุณตัวเองที่สตรองในความคิดของตัวเองตอนนั้นอันนี้จริงสตรองแล้วต้องยูนิคให้ได้ต้องเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นให้ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะรวมถึงจริงๆแล้วอย่างที่บอกโอปอเนี่ยเริ่มต้นจากการสู้ฝ่าฟันด้วยตัวเองแต่วันนี้สำหรับน้องๆคนไหนก็ตามแต่ที่ไม่รู้จะทำยังไงดีจะโกอินเตอร์ยังไงฉันจะต้องทำยังไงบอกช่องทางนิดนึงสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนางแบบหรือใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์การเดินแบบบอกช่องทางไหนคะก็ช่องทางการติดต่อก็คือเวิร์กช็อปที่ปอกำลังทำอยู่นะคะก็คือเฟซบุ๊กเพจกว่าจะได้เป็นโมเดลค่ะหรือจะสอบถามโดยตรงกับปอได้นะคะที่ Facebook โอปอพิไลวันค่ะพิลิโอปอหรืออาจจะเป็นเบอร์093 535 4153ค่ะสามารถติดต่อได้โดยตรงค่ะค่ะนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอสามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะอย่าทิ้งความฝันของตัวเองคุณต้องตามความฝันของตัวเองนะคะน้องโอปอเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ตามความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จมีวันนี้ได้ก็เพราะมีวันนั้นด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะสาวลิมิเต็ดอีดิชั่นของเราน้องโอปอพิไลวันค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะนี่คือคนดังของโชว์ของเราอีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเมืองไทยของคนไทยเลยก็ว่าได้และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าฉันคือลูกเป็ดขี้เหร่ฉันไม่สวยเปลี่ยนความคิดใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้นะคะให้รู้ไปว่าเราสวยไม่จะเป็นต้องสวยเหมือนไทยเราต้องสวยในแบบฉบับ limited edition ส่วนพรุ่งนี้คนดังขอโชว์ของเราจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องรอติดตามค่ะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้ทาง Channel 8 Thailand วันนี้เรา4คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังชม Channel 8 Thailand ครับผม Channel 8 Thailand New ว้า
านนี้เอาใจสายกินกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานประจำปีของจังหวัดชุมพรกับประเพณีถือศีลกินเจที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิชุมพรกระทรวงสงเคราะห์ที่นำทีมโดยนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีของจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยคุณภาพ CEO แบรนด์ดีซูดและตัวแทนสื่อมวลชนได้ร่วมเก็บภาพบรรยากาศพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้อยากให้ผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะประมาณ50ปีแต่สารที่ท่านเห็นเนี่ยก็สร้างหลังจากนั้นก็ปีนี้เป็นปีที่47ฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยก็กินเจก็มาประมาณ50ปีแล้วครับความสำคัญของเทศกาลกินเจในที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างไหมฮะคือว่าที่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับคือใครมาถามคำถามเนี่ยผมก็จะบอกว่าเหมือนกับรถเครื่องกับรถยนต์รถเครื่องกับรถยนต์เนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ย1ปีเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงมนุษย์เราก็เหมือนมนุษย์ยนต์นะครับคือเมื่อเราใช้ร่างกายเราไปแล้ว1ปีเราก็สมควรที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงเพื่อให้ร่างกายมันดีขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ร่างกายเราจะได้รับโดยตรงแต่เรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าทรงนะครับมันก็อยู่ที่วิญญาณของแต่ละบุคคลแต่ที่เนี่ยเจ้านี่มันมีข้อก็คือว่าทุกคนเข้ามาเลยเนี่ยที่เป็นคนทรงในเนี่ยครับ 90% คือจะต้องทรงเฉพาะงานกินเจเท่านั้นเมื่อออกจากนี้ไปทุกคนก็จะต้องไปทำกิจกรรมของตัวเองโดยไม่มีการทรงเจ้าอีกครับอย่างไฮไลท์ของจังหวัดชุมพรนะคะในเทศกาลกินเจมันมีอะไรบ้างคะก็วันพรุ่งนี้ถ้าท่านอยู่ท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีการนำแก้วออกไปสู่ตลาดก็มีแก้วชุดหนึ่งแล้วก็มีคนทรงเจ้าชุดหนึ่งและตอนเย็นก็คือหนึ่งไฮไลท์ของการกินเจก็คือการลุยไฟครับขอบคุณนะคุณน้าหน่อยนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีชุมพรนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับที่เราได้ความนับถือนะครับจากท่านมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสืบสานประเพณีของการถือศีลกินเจแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวแอร์เองนะครับแอร์ก็โตมาจากที่จังหวัดชุมพรอันนี้คือบ้านเกิดนะครับก็คุกคีมาเลยโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากมาสนับสนุนนะครับบ้านเกิดของเราประมาณนี้นะครับบอกว่าวันนี้มีการแบบรวมกับสื่อมวลชนแล้วก็มั่งมีไปจ่ายกษัตริย์จ้าเลยใช่ก็เดี๋ยวในวันคือพรุ่งนี้ครับตอนพิธีแห่ลุยไฟเสร็จเราก็จะร่วมกับสื่อมวลชนนะครับมอบกับเงินให้กับมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ใช้ในโอกาสต่อไปได้ครับอยากให้ท่านนายกฝากถึงเทศกาลกินเจของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวว่าในปีต่อๆไปแล้วคนนึกถึงกินเจก็อยากให้มาชุมพรระยะก็ถ้าท่านที่กินเจนะครับที่ผมพูดเรื่องต้นนะครับว่าบางท่านก็คิดไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรงเจ้าเรื่องอะไรแต่ความจริงการกินเจเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือท่านก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องกับตัวเองใน10วันก็เหมือนกับรถยนต์รถเครื่องที่เราใช้เขาแล้วต้องถ่ายน้ำมันเครื่องให้เขาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเข้าทรงกินเนี่ยครับก็คือเป็นแต่ละบุคคลที่จะเชื่อถือครับอันนี้เทศกาลกินเจชุมพรเนี่ยก็มีข้อแตกต่างกับที่อื่นก็คือว่าม้าทรงของเราหรือคนที่ทรงที่นี่ครับคือว่าท่านมานักข่าวมาท่านนักข่าวยังไม่รู้นะครับผมพูดง่ายครับว่าคนทรงของเราที่นี่จริงๆแล้วเป็นลูกเท่าแก่หมดเลยครับแล้วก็มีก็ทำงานอัยการทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยผู้คุมก็มีทำงานกรมทางก็มีเจ้าของกิจการจักรยานก็มีเจ้าของโทรศัพท์มือถือก็มีแล้วก็เจ้าของร้านอาหารก็มีครับที่นี่เลยกลายเป็นว่าคนสงเนี่ยคนที่เขามากินเจเนี่ยเขาจะเชื่อถือมากเพราะจริงๆเป็นลูกหลานของเท่าแก่ในตลาดหมดเลยครับชนบท Thailand News